สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่10ธันวาคมพุทธศักราช2557ค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์เนื่องในวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประจำปี2557วันนี้เวลา 14:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพานพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ณพระบรมราชานุสาวรีย์ซึ่งประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าตึกรัฐสภาพระราชวังดุสิตเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประจำปี2557ณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตวันรัฐธรรมนูญนับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งโดยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดสำหรับปกครองประเทศให้แก่ปวงชนชาวไทยเป็นฉบับแรกเมื่อวันที่10ธันวาคม2475หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อวันที่24มิถุนายน2475ปัจจุบันประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว18ฉบับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดเมื่อวันที่24สิงหาคม2550และนับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ผ่านการลงประชามติจากประชาชนทั่วประเทศพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนและประเทศชาติโดยได้พระราชทานรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศให้แก่ปวงชนชาวไทยเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475วันรัฐธรรมนูญนับเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยโดยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดสำหรับปกครองประเทศให้แก่ปวงชนชาวไทยเป็นฉบับแรกเมื่อวันที่10ธันวาคม2475หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อวันที่24มิถุนายน2475การปกครองของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยได้ดำเนินมาเป็นเวลากว่า75ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการประกาศใช้ยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลายครั้งเพื่อให้เหมาะสมแก่สภาวะการของบ้านเมืองและการละสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว19ฉบับซึ่งฉบับปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้เมื่อวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2557ภายหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้าควบคุมอำนาจโดยมีสาระสำคัญกำหนดให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้นมาทำหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาและรัฐสภาตลอดจนให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติทำหน้าที่ปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆอาทิด้านการเมืองการบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายกระบวนการยุติธรรมเป็นต้นพร้อมทั้งให้มีคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจำนวน36คนขึ้นมาทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่20โดยรัฐธรรมนูญฉบับที่20นั้นต้องมีกลไกในการตรวจสอบขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐและเอกชนประชาชนชาวไทยจึงควรมีความสมัครสมานเป็นเอกฉันท์ในอันที่จะปฏิบัติตามและพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อทำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยและอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยสมดั่งพระราชปณิธานสืบไปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์อันมีทิพเนตรส่องไป
วันนี้เวลา 10:05 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์อันมีทิพเนตรส่องไปในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพถ่ายที่ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศระหว่างปี2556ถึง2557มาจัดแสดงจำนวน158ภาพโอกาสนี้ทรงบรรยายประกอบภาพถ่ายฝีพระหัตถ์บางส่วนเกี่ยวกับความเป็นมาของแต่ละภาพและที่มาของชื่อหนังสือที่มีภาพถ่ายด้วยกล้องโทรทัศน์และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราดทำให้เห็นโครงสร้างเล็กๆเหมือนมีตาทิพย์ที่ได้เห็นสิ่งที่ไม่น่าจะเห็นได้เป็นที่มาของชื่ออันมีทิพเนตรส่องไปซึ่งมาจากบทกลอนเรื่องอีเหนาจรการรำกริดโดยสะท้อนมุมมองจากสายพระเนตรที่ให้ข้อคิดเตือนใจในแง่มุมต่างๆและแฝงด้วยพระอารมณ์ขันสองรูปนี้ก็เป็นกระสอนคู่เบาสาวเตรียมถ่ายอยู่ในโรงเรียนสอนวัวสอนควายวัวสอนควายกระสอนกระสิวิทย์ตอนแรกพอบอกว่าจะตั้งโรงเรียนกระสอนกระสิวิทย์นี่ใครๆพากันเล่นเข้ามาจะพาลูกมาฝากบอกว่าจริงๆก็โรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนเครือเดียวโรงเรียนจิรดาแต่ว่าถ้าวิธีสอนของโรงเรียนจิรดาไม่เป็นที่พอใจก็มาที่นี่ก็ได้ก็มีคนร้องเย้ดีหน้าตาจะสงบแต่เลี้ยงควายแต่ว่าก็อธิบายต่อไปว่าจะต้องใช้มือเนี่ยอุดไปบนขี้ควายหาแมงกุ้นจีเขาบอกเขาไม่สนุกไม่ชอบก็เป็นที่ที่ก็เป็นที่ดูงานแล้วก็เป็นที่ฝึกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ฝึกควายอย่างเดียวฝึกคนด้วยเพราะว่าจะต้องนอกจากจะใช้เครื่องมือแล้วทำเลือกเก่าอีกทางที่จะทำเกษตรกรรมทำนานี่ก็การใช้ควายก็จะนอกจากได้แรงงานแล้วก็ยังจะได้เหมือนกับขี้ควายที่ว่าแล้วก็แมงที่อยู่ในขี้ควายเป็นประโยชน์แล้วกินได้แล้วก็ขี้ควายก็เอามาทำปุ๋ยก็ได้ทำลองเอามาทำเครื่องหอมสปาจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะทำเครื่องหอมสปาตั้งใจจะใส่เอาขี้ควายไปใส่ผสมกับสมุนไพรเพื่อทำเป็นที่จุดแล้วไล่ควายไม่ให้มันมารบกวนไล่ใช่ไล่ได้ควายไล่แมงไม่ให้มันรบกวนควายแต่ว่าพอทำมาไม่เร็วเนี่ยก็พยายามจะเอาไปเสนอขายคนในห้องเนี้ยที่มีสปาแต่ก็ไม่เป็นที่สนใจนะก็รู้สึกว่าสปาขี้ควายก็อาจจะไล่แขกแต่ว่าก็เข้าไปเนี่ยก็มีคนมาดูงานแล้วก็มาฝึกไม่บางทีควายสอบได้คนสอบตกก็ต้องเรียนซ้ำแล้วก็มีคนใช้ควายมาขออาศัยที่นี้แต่จัดงานแต่งงานก็รู้สึกเขาเจ้าของงานทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาซาบซึ้งมากแล้วก็มีความสุขในวันแต่งงานจากนั้นทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์อันมีทิพเนตรส่องไปซึ่งสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพและร่วมตามรอยเสด็จพระราชดำเนินผ่านเรื่องเล่าจากภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่8มีนาคม2558หยุดทุกวันจันทร์ในการนี้ทรงจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์อันมีทิพเนตรส่องไปซึ่งรวบรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่นำมาจัดแสดงภายในงานโดยรายได้ทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
องคมนตรีติดตามงานโครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงรายวันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีพร้อมด้วยคณะและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายประกอบด้วยโรงคั่วกาแฟโรงกระดาษสาโรงงานทอผ้าเย็บผ้าและโรงงานเซรามิกซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่ทำให้มีรายได้มั่นคงจวบจนปัจจุบันในส่วนของแปลงป่าเศรษฐกิจนวุติไซต์และโรงงานแปรรูปแมคเคดเมียเป็นการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงโดยได้ขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆสามารถสร้างประโยชน์แก่ชาวบ้าน29หมู่บ้านประกอบด้วยชนเผ่า6เผ่าปัจจุบันสภาพป่าที่เคยถูกทำลายได้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์อีกครั้งด้วยการปลูกป่าในรูปแบบต่างๆได้แก่ป่าเฉลิมพระเกียรติปลูกป่าใช้สอยและป่าเศรษฐกิจรวมพื้นที่ป่าถาวรที่ได้รับการดูแลในพื้นที่โครงการดอยตุงประมาณ 70,000 ไร่นอกจากนี้ยังมีการใช้หญ้าแฝกในพื้นที่ลาดชันลดปัญหาการพังทลายของหน้าดินที่ประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่งปัจจุบันการสร้างอาชีพโดยการอาศัยป่าอย่างเกื้อกูลเช่นการปลูกแมคเคดเมียการปลูกกาแฟทำให้ราษฎรในพื้นที่โครงการมีรายได้ 55,937 บาทต่อคนต่อปีประชาชนใช้เวลาในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชในวันนี้ซึ่งเป็นวันหยุดวันรัฐธรรมนูญมีคณะบุคคลประชาชนจากทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองไปลงนามถวายพระพรพร้อมนำใจกันดอกไม้และสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาทิคณะพระสงฆ์และผู้สูงอายุวัดสิทธิวรารามจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญคณะอาสาสมัครตำรวจบ้านจังหวัดสมุทรปราการคณะลูกเสือชาวบ้านและผู้สูงอายุจังหวัดสกลนครคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลนครสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครคณะครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นล่าชมรมทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดฉะเชิงเทราอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีพร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลจระเข้3,000อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพร้อมด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จัดโครงการปั่นจักรยาน999คันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษาคณะครูนักเรียนโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยจังหวัดฉะเชิงเทราองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรชมรมผู้สูงอายุจังหวัดฉะเชิงเทราคณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานมูลนิธิ5ธันวามหาราชพร้อมด้วยคณะพระภิกษุสงฆ์ที่อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลจบข่าวในพระราชสำนักนะคะช่วงนี้ติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีเตรียมแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกและบทบาทสำคัญของภูมิภาคเอเชียในการขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมทั้งชี้แจงนโยบายและมาตรการด้านเศรษฐกิจของไทยในการประชุมสุดยอดอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีสมัยพิเศษเพื่อฉลองครบรอบความสัมพันธ์25ปีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีสมัยพิเศษเพื่อฉลองครบรอบ25ปีความสัมพันธ์อาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนเลขาธิการอาเซียนและประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่11ถึง12ธันวาคมที่นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีเป็นการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้นำถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีในอนาคตตลอดจนประเด็นในภูมิภาคและระหว่างประเทศที่สำคัญอาทิภัยคุกคามรูปแบบใหม่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการภัยพิบัตินอกจากนี้ที่ประชุมจะให้การรับรองแถลงการร่วมในโอกาสครบรอบ25ปีความสัมพันธ์ว่าด้วยวิสัยทัศน์ของหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้กรอบแนวคิดสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและการแบ่งปันความสุข
นายกรัฐมนตรียังได้รับเชิญบรรยายพิเศษในการประชุมสุดยอดภาคธุรกิจอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมคู่ขนานในวันที่11ธันวาคมโดยนายกรัฐมนตรีจะแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับสถานการณ์และอนาคตของเศรษฐกิจโลกและบทบาทสำคัญของภูมิภาคเอเชียในการขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมทั้งการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการด้านเศรษฐกิจของไทยอาทิการปรับแก้ระเบียบที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมเศรษฐกิจดิจิตอลและเศรษฐกิจสีเขียวส่งเสริมความเชื่อมโยงรวมทั้งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจตามแนวชายแดนขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีจะมีการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีปักกึนเฮแห่งสาธารณรัฐเกาหลีและเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซารามหารือความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและขยายความร่วมมือทวิภาคีในด้านต่างๆระหว่างกันด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานและช่วงนี้คุณปิยะนีเทียมอัมพรและดิฉันวิรินทิรานาทองบ่อจรัสลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ